โอ้ยปวดท้องเลยเข้าห้องน้ำมาหลายรอบแล้วไม่ไหวไปหาหมอดีกว่าอ้าวคุณพี่มาซื้อลูกชิ้นเพิ่มหรอคะเมื่อเช้าอ่ะพี่ซื้อลูกชิ้นร้านน้องไปอ่ะกินแล้วท้องเสียมากเลยทำไมพี่พูดอย่างนั้นนะคะลูกชิ้นร้านหนูใหม่สดขายหมดทุกวันนะคะพี่ลูกค้าคนอื่นเขากินไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ชายรู้อ่ะนอนให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลนู่นน้องพูดอย่างเงี้ยพี่เสียหายรู้ไหมเนี่ยเอ้าแม่ค้าหมดแล้วหรอเหลืออยู่4ไม้เนี่ยค่ะหมดแล้วเหมาให้แม่ค้าหน่อยแล้วโอ้เหลือแค่4ไม้เองเหรอคะใช่จ้ะเหลืออยู่4ไม้เนี่ยโอ้พี่เจนเรามากันช้าหมดแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ต้องมาให้ไวกว่านี้แล้วแหละน้องเมย์ค่ะงั้นเอาหมดนี่เลยก็ได้ค่ะโอเคค่ะ4ไม้เนาะราดน้ำจิ้มเลยไหมจ๊ะราดน้ำจิ้มไปเลยค่ะแม่ค้าให้น้ำจิ้มเยอะมากน้องเมย์เท่าไหร่ครับแม่ค้า40บาทจ้าครับนี่ฮะนี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะน้องเมย์กินก่อนเลยขอบคุณนะคะแวะมาอุ่นมานะคะวันนี้ขายดีหมดไวรีบเก็บร้านดีกว่าจะได้ไปพักผ่อนโอ้ยพรุ่งนี้มีตั้งร้านเร็วๆขายใหม่รีบไปล้างของดีกว่าวันนี้ลงของมาซะเยอะเลยเปิดร้านเร็วนะวันนี้เมื่อวานนะโอ้โหขายไม่ทันเลยลูกค้ามาซื้อเยอะไม่มีของจะขายนี่แหละวันนี้ลงเยอะนี่มันน้ำจิ้มเมื่อวานนี่กลิ่นยังดีอยู่เลยอ่ะเอาไงดีเททิ้งเสียดายแย่เลยงั้นเอางี้ดีกว่าวันนี้ใช้ให้หมดไปก่อนถ้าหมดก็ค่อยเติมใหม่นี่ร้านลูกชิ้นนึ่งมาเปิดแล้วนี่ลูกชิ้นนึ่งจ้าไม้10บาทจ้าลูกชิ้นไหมคะวันนี้มาเปิดร้านเร็วจังเลยนะจ๊ะแม่ค้าเมื่อวานหมดไวค่ะพี่วันนี้เลยมาตั้งร้านไวดีเลยวันนี้พี่อ่ะเอา5ไม้นะเมื่อวานน้ำจิ้มแซ่บมากเลยอะเอาอะไรบ้างคะพี่พี่เอาลักดี้นะ2ไม้แล้วก็ฮอทดอกแดง2ค่ะเอาลูกชิ้นปลากลมไม้นึงด้วยเป็น5ไม้นะค่ะแยกน้ำจิ้มนะพี่จะไปกินที่บ้านค่ะแปลงด้วยนะได้แล้วค่ะนี่จ้ะทำจิ้มน้องแซ่บจริงๆถูกใจพี่มากเลยอ่ะขอบคุณนะคะพี่ไว้มาซื้ออีกนะอร่อยแบบเนี้ยพี่มาบ่อยๆแน่ไปแล้วนะจ๊ะวันนี้ร้านลูกชิ้นเปิดเร็วมากเลยเดี๋ยวเราไปซื้อลูกชิ้นก่อนดีกว่าขืนรอพี่เจนอ่ะไม่ได้กินแน่วันเนี้ยรับกี่ไม้ดีคะวันนี้วันนี้เอา10ไม้เลยค่ะพี่เรียกเลยจ้าโอเคโหงั้นเอาไส้กรอกสีแดงค่ะเอา2อันค่ะแล้วก็อีก8ไม้เป็นลูกชิ้นปลาค่ะโอเคค่ะน้ำจิ้มราดหรือแยกคะเอาเป็นแยกค่ะเดี๋ยวกลับมากินที่บ้านเดี๋ยวพี่ค่ะค่ะมาเราจ้าหยิบไม้ไว้หนึ่งใช่ไหมคะค่ะไว้มาซื้อใหม่นะคะได้ค่ะโอ้ยนี่ขนาดเพิ่งเปิดร้านนะเนี่ยลูกค้ายังเข้ามาไม่หยุดเลยเฮงจริงๆวันนี้ดูลูกชิ้นไหมจ้าลูกชิ้นนึ่งไหมคะลูกชิ้นนึ่งค่ะ
อร่อยอร่อยน้ำจิ้มแซ่บๆเหมือนแม่ค้าเลยนะคะลูกชิ้นนึงไหมจ้าลูกชิ้นนึงจ้าใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยจ้าขายยังไงจ้ะแม่ค้าไม้ละ10บาทค่ะเอากี่ไม้คะคุณพี่เอาฮอทดอก2ลูกชิ้นปลากลม2แล้วก็อันนี้ไม้นึงทั้งหมด5ไม้นะคะรอแป๊บนึงนะแม่ค้าเพิ่งมาขายแถวนี้เหรอจ๊ะฉันเดินผ่านแถวนี้ไม่เคยเห็นเลยใช่ค่ะเพิ่งมาขายค่ะถ้าอร่อยเนี่ยแวะมาอุดหนุนอีกนะพี่ได้จ้าแยกน้ำจิ้มให้พี่นะเดี๋ยวพี่ไปทานที่บ้านได้ค่ะพี่แยกน้ำจิ้มนะคะได้แล้วค่ะ5ไม้50บาทค่ะนี่จ้าค่ะ50บาทไว้มาอุดหนุนใหม่นะคะพี่ยังไงอร่อยบอกต่อด้วยนะคะได้จ้าน้ำจิ้มเขาน่ากินมากเลยอ่ะทำไมมันเปรี้ยวจ้าน้ำจิ้มเขาหรือว่ามันเป็นแบบนี้มันจิ้มเปรี้ยวมากเลยอ่ะโอ้ยปวดท้องเลยเข้าห้องน้ำมาหลายรอบแล้วไม่ไหวไปหาหมอดีกว่าดีนะเนี่ยไปหาหมอเร็วถ้าไปช้ากว่านี้นะได้นอนหยอดน้ำเกลือแน่ๆเลยเราอ้าวคุณพี่มาซื้อลูกชิ้นเพิ่มหรอคะเมื่อเช้าอร่อยใช่ไหมล่ะเมื่อเช้าอ่ะพี่ซื้อลูกชิ้นร้านน้องไปอ่ะกินแล้วท้องเสียมากเลยแล้วเมื่อเช้าอ่ะพี่ก็ไม่ได้กินของอย่างอื่นเลยนะน้องเอาลูกชิ้นเสียมาขายหรือเปล่าเนี่ยทำไมพี่พูดอย่างนั้นนะคะลูกชิ้นร้านหนูใหม่สดขายหมดทุกวันนะคะพี่เนี่ยพี่ดูได้ลูกค้าคนอื่นเขากินไม่เห็นเป็นไรเลยใครบอกไม่เป็นอะไรคะพี่ชายรู้อ่ะนอนให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลนู่นน้องพูดอย่างเงี้ยพี่เสียหายรู้ไหมเนี่ยลูกชิ้นพี่อ่ะนะของสดใหม่ทุกวันลงของใหม่ต่อวันเลยเนี่ยลูกชิ้นน่ะไม่ได้เสียหรอกจ้าแต่ที่เสียน้ำจิ้มต่างหากน้ำจิ้มเสียเหรอเมื่อเช้าก็ดมดูกลิ่นยังดีอยู่เลยเนี่ยเธอลองดูสิซื้อไปเมื่อเช้าอ่ะฉันแกะดูอ่ะมีฟองแล้วนะแล้วแถมมีกลิ่นด้วยลูกชิ้นน่ะมันไม่ได้เสียหรอกแต่ที่เสียมันน่าจะเป็นน้ำจิ้มเธอเอาของเก่ามาขายหรือเปล่าเออคือฉันขอโทษนะคะฉันไม่คิดว่าวันเดียวของมันจะเสียค่ะแค่วันเดียวอากาศแบบนี้ไม่ใส่ตู้เย็นมันก็บูดสิทำแบบนี้ได้ไงดูสิฉันต้องไปหาหมอเลยเนี่ยฉันจะชดใช้ค่าเสียหายให้นะคะฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะฉันทำไปเพราะความบักงานและขี้งกของฉันเองดีนะที่หนูไม่ได้ไปกินไปเยอะอ่ะไม่งั้นน่ะไปนอนโรงพยาบาลอยู่กับพี่ชายแล้วขายของอ่ะไม่ใช่เอาแต่กำไรถ้ามีคนตายจะทำยังไงหนูต้องขอโทษนะคะคือหนูไม่คิดว่ามันจะเสียเร็วขนาดนี้ค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูชดใช้ค่าหมอค่ายาให้นะคะทีหลังอ่ะก็อย่าของเก่ามาขายอีกนะใช่